จำเป็นต้องรัฐประหารหรือไม่นันทบุตรบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวก็คนก็ออกมาโจมตีผมว่าคนที่เขาเขียนรัฐมนูลเขารู้หมดแล้วนี่เขาทะลุถึงได้ทอยว่ามันจะเป็นแบบนี้เขามีการเตรียมการไว้ทุกอย่างนะซึ่งระบุอยู่ในรัฐมนูลทั้งหมดผมเรียนย้ำว่าทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้ทหารไม่ต้องใช้ทั้งนั้นเลยว่าไปตามหลักกฎหมายเลยชัวชัวตรงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องของณัฐวุฒิใส่เกลือปากกล้าขาสั่นฮะบอกว่าไม่กลัวรัฐประหารพร้อมจะสู้รัฐประหารนะฮะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะโต้กันไปโต้กันมาในช่วงเลือกตั้งแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันกับตลาดครับคนไทยทั้งแผ่นดินตั้งใจฟังผมนะฮะเผด็จการเนี่ยเราเคยว่าเขายึดอำนาจมาแต่เมื่อมาผ่านกระบวนการเลือกตั้งครั้งที่1ครั้งที่2เราจะเรียกอย่างนั้นไม่ได้มันไม่มีความยุติธรรมครับเราเรียกได้ว่าอนุรักษ์นิยมคนบางคนก็ไปบอกว่าอนุรักษ์นิยมล้าหลังไม่จริงฮะอนุรักษ์นิยมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ล้าหลังท่านดู EEC ฮะท่านดูนะเดี๋ยวสิอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปผมจริงๆให้ผมพูดบ้างเดี๋ยวสั้นๆนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวท่านดู BCG เป็นโครงการที่โยกโลกยอมรับเลยแล้วก็ถ้าผมจะบอกว่าอนุรักษ์นิยมยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมสิวิไลสู่ความก้าวหน้าไอ้ที่บอกว่า8ปีไม่มีผลงานแล้วจะย่ำแย่ไม่ใช่การสร้างบ้านเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานใช้เวลามากที่สุดแต่หลังจากวางพื้นฐานเสร็จแล้วอีก2ปีที่เหลือเดี๋ยวได้เห็นแค่ก่อกำแพงก็ขึ้นหลังคาผมฟันธงเลยท่านทำได้ล้านเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ดูนะเปิดประเทศเนี่ยท่านกล้าเปิดท่านยังมีโควิดแล้วคนชมทั้งโลกว่าท่านดูแลโควิดดีมากแล้วคนไทยทำไมมาด่ากันเองอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ความยุติธรรมกับพลเอกประยุทธ์เพื่อไทยคุณแพทองธารมายังไงครับก็มาตามกระบวนการพิจารณาของกรรมการบริหารสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นมันสะท้อนความไม่ปกติของระบบการเมืองในประเทศนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันสะท้อนว่าการยุบพรรคการเมืองการตัดสิทธิกรรมการบริหารการเมืองกันง่ายๆการทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอการทำลายระบบการเมืองในระบบรัฐสภาให้ล้มลุกคลุกคลานเสียหายเนี่ยมันก็เลยฟ้องมาเป็นภาพที่ปรากฏนะฮะคือคุณแพทองธารถ้าหากว่ากรรมการบริหารพรรคไม่มีมติวันนี้ก็เป็นแคนดิเดตนายกไม่ได้นะและถ้าหากประชาชนไม่เลือกก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันส่วนว่าพรรคเพื่อไทยจะฟังใครคนเดียวหรือไม่ครับก็ผมยืนยันแล้วว่ามันมีกรรมการบริหารมีคนทำงานอยู่ห้องแอร์ไหมฮะเมื่อกี้คุณสรวุฒิบอกอยากคุยกับคนในห้องแอร์นิดเดียวนะฮะในพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีคนนั่งอยู่ในห้องแอร์เหรอคุณคิดว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยคือคำตอบสุดท้ายของพรรครวมไทยสร้างชาติจริงหรือเปล่าเอาจำนำข้าวนิดนึงก่อนนิดเดียวนะคุณหมอจะมูฟออนแล้วประมาณ1 นาที 1 นาที 1-2 นาทีครับผมยืนยันนะครับว่าโครงการจำนำข้าวไม่ใช่คำขวัญวันเด็กครับแต่โครงการจำนำข้าวคือโจรไม่สำนึกงั้นเวลาถ้าโจรไม่สำนึกเราก็ต้องมาอธิบายเมื่อสักครู่ที่คุณณัฐวุฒิพูดบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวสารที่ภาคสาว่าไม่ผิดไม่จริงโครงการรับจำนำข้าวสารที่ภาคสาออกมาเป็นประเด็นแยกเป็นต้นน้ำครับต้นน้ำก็คือการที่เอาข้าวเข้าไปเนี้ยเข้าไปจากน้ำมาลงสีเนี่ยมีการทุจริตสารพูดนะฮะกลางน้ำอ่ะข้าวเปลือกเป็นข้าวสารมีการทุจริตปลายน้ำอ่ะเป็นการระบายข้าวแบบจีนซูจิมีการทุจริตครับถูกแล้วมีการทุจริตในทุกขั้นตอนเพียงแต่ขั้นตอนต้นน้ำกลางน้ำสารบอกว่า มีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติดูแลถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติณัฐวุฒิใสเกลือฮะซึ่งเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยฮะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้นะครับเพราะเป็นผู้ต้องหาติดคุกเด็ดขาดมาได้โพสต์ข้อความทาง Facebook ว่าเห็นหลายสื่อวิเคราะห์กรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยกเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์บางท่อนมาพูดกับทหารนะฮะประมาณว่าเป็นสัญญาณของสถานการณ์บางอย่างหรือไม่ผมว่าไม่มีอะไรน่าตกใจและไม่เชื่อว่ามีเหตุการณ์ใดๆมาขัดขวางหรือทำการเลือกตั้งวุ่นวายเดินต่อไปไม่ได้
ยิ่งการรัฐประหารเลิกเลยใครหรืออำนาจไหนจะเสี่ยงทำให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อโดยตัวต้องเผชิญหน้ากับคนข้อนประเทศที่รอการเลือกตั้งเงื่อนไขอะไรที่จะเอามาอ้างก็ไม่มีนะทหารอาจถูกสั่งการภายในให้ทำบางอย่างเพื่อเพิ่มคะแนนให้บางพรรคซึ่งเรื่องแบบนี้จะไม่ปิดลับพอขยับก็จะมีเสียงโวยวายจากประชาชนหรือพรรคคู่แข่งและผลลัพธ์ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการนะครับสิ่งที่ผมมองคือพลเอกประยุทธ์หมดทางไม่มีอะไรใหม่มาขายนโยบายผลงานเอามาสร้างความเชื่อมั่นไม่ได้ทางสุดท้ายคือขายวิชาก้นหีบยกเอาเรื่องความไม่สงบมาบังหน้าทำนองว่าบ้านเมืองต้องสงบและตัวเองคือคนที่จะทำให้สิ่งนี้นะครับมุกเก่าแต่ได้แบบนี้ขายไม่ออกแล้วครับเนี่ยณัฐวุฒิสายเกลือบอกแบบนั้นก็เป็นคำพูดของณัฐวุฒิสายเกลือในขณะที่ทางปิยบุตรนะทั้งธนาธรก็บอกปัญหาของพรรคเพื่อไทยตอนนี้นะเกิดจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาการรัฐประหารได้นะต้องมาเลือกพรรคส้มของเขาเนี่ยจึงจะสามารถแก้ไขรัฐประหารได้ในขณะที่ลูกเฉลิมนะก็บอกว่าก็เรื่องของคุณคุณจะคิดยังไงก็เรื่องของคุณแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ต่างกันนะประเด็นแรกหลักของฝ่ายซ้ายเนี่ยเขาใช้หลักอะไรทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมแล้วก็เพื่อไทยใช้หลักการต่อต้านการรัฐประหารโดยใช้วาทกรรมว่าเผด็จการแต่ความจริงคืออะไรการรัฐประหารสิ้นสุดมาเป็นเวลาตอนนี้ก็4ปี5ปีเข้าไปแล้วน่าจะ5ปีแล้วเขาเลิกรัฐประหารมานานแล้วแต่พวกนี้ยังใช้ทฤษฎีไลเออร์หรือทฤษฎีการโกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงเพื่อให้คนลุกคือมาต่อต้านบอกว่าไปเลือกพวกเขานี่แหละนะแล้วจะไม่ได้ทหารแต่เขาไม่สามารถบอกได้เลยนะว่าถ้าเลือกพวกเขาแล้วพวกเขาจะไม่ทุจริตที่ผ่านมาก็มีการตอบโต้กับหมอวรงค์นายแพทย์วรงค์เด็ดกิจวิกรมนะก็ปรากฏว่าตอบโต้ไปมาเรื่องของจำนำข้าวรัฐวุฒิสายเกลือก็พูดอึกอักหาว่าเป็นของเล่นเป็นตุ๊กตาพูดคือพยายามใช้ทฤษฎีไลเออร์ไม่มีอะไรแค่การทุจริตนิดหน่อยไม่เกี่ยวถูกดำเนินคดีเพราะการรัฐประหารเดี๋ยวให้ทราบนะคดีจำนำข้าวถูกดำเนินคดีมาก่อนนะก่อนการรัฐประหาร22พฤษภาคมนะยิ่งลักษณ์หนีไปก่อนการรัฐประหารนะฮะจำนำข้าวถูกจำคุกไปก่อนการรัฐประหารนะไม่ใช่ในช่วงการรัฐประหารคดีทุจริตจำนำข้าวเนี่ยเกิดขึ้นก่อนนะไม่ใช่เกิดในช่วงการรัฐประหารเนี่ยรัฐบุตรไม่ได้พูดความจริงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เขาบอกไม่กลัวการรัฐประหารแล้วไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถมีเหตุอะไรที่จะทำการรัฐประหารได้ผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยคนที่เขียนรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ซึ่งก๊อกแรกที่เขียนไปทำประชามติมาหลายปีตอนแรกบวรศักดิ์วันโนทำมาแล้วก็ล้มต่อมาก็ทางคณะใหม่เข้ามาทำงานพอคณะใหม่เข้ามาทำงานเนี่ยคุณมีชัยฤชุพันธ์ทำเสร็จเรียบร้อยก็ผ่านประชามติเสร็จก็มีคนเข้าไปแก้หลังจากผ่านประชามติก็เป็นที่มาของการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมอีก128มาตราแก้เรื่องอะไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขารู้อยู่แล้วไงรู้อยู่แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยประเทศมันจะเป็นอย่างเงี้ยวุ่นวายแบบเนี้ยเข้าสู่การทุจริตเข้าสู่การเลือกตั้งเข้าสู่การซื้อเสียงเขารู้อยู่แล้วเขาจึงวางหลักเกณฑ์มากมายจนบ่นเงินโอ้ยมันเป็นหลักเกณฑ์เยอะแยะหมดนักการเมืองบ่นที่หมายเลยแต่ประชาชนไม่บ่นอ่ะเพราะอะไรประชาชนได้ประโยชน์คนที่เป็นนักการเมืองหนึ่งต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งสองแกต้องเสียภาษีอย่างน้อย3ปีนะเนี่ยสองอันละเป็นหลักเลยต้องทำนะถ้าคุณไม่ทำสองสิ่งนี้คุณไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งเลยนี่คนที่เขาเขียนไว้รัฐธรรมนูญเขาคิดไว้ล่วงหน้านี่เฉพาะคุณสมบัตินะส่วนถ้าบ้านเมืองวุ่นวาย
นะเกิดการจราจรสองฝ่ายตีกันเหมือนเสื้อเหลืองเสื้อแดงจำเป็นต้องรัฐประหารหรือไม่นันทบุตรบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวก็คนก็ออกมาโจมตีผมว่าคนที่เขาเขียนรัฐมนูลเขารู้หมดแล้วนี่เขาทะลุถึงได้ทอยแล้วมันจะเป็นแบบนี้เขามีการเตรียมการไว้ทุกอย่างนะซึ่งระบุอยู่ในรัฐมนูลทั้งหมดผมเรียนย้ำว่าทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้ทหารไม่ต้องใช้ทั้งนั้นเลยว่าไปตามหลักกฎหมายเลยชัวร์ๆตรงๆโลได้เลยแต่ประเด็นคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนว่ามาตราไหนมานะฮะเอาละแต่ตอนนี้ถึงเวลาหรือยังยังไม่ถึงเวลานะครับแต่ยืนยันฟันธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชนชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมพระบาทมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใด